มาฮิโตะคุณแม่ฮะช่วยแม่ด้วยคุณแม่ฮะผมมาช่วยแล้วนี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่ไม่ใช่นกกระสาธรรมดาสินะสวัสดีครับชื่อโอเว่นภาคภูมิมันทองครับผมภาคเป็นมาฮิโตะครับผมในเรื่องเด็กชายกับนกกระสาครับจะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวครับผมคุณฮายาโอะเนี่ยคือเขาเล่าเรื่องด้วยภาพแบบว่าเห็นภาพปุ๊บก็รู้ว่าเฮ้ยเขากำลังทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบซีนเงียบๆแค่เห็นก็รู้ว่ารู้สึกอะไรอยู่คุณชื่อคิริโกะใช่ไหมโลกที่คุณอยู่นี้ไม่เหมือนกับโลกที่ผมเคยอยู่หรอกนะแต่ก็มีบางอย่างที่คล้ายๆกันคุณคิริโกะที่ผมรู้จักนะเป็นคุณยายเหมือนตุ๊กตาพวกนั้นแหละอะไรกันเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยเหรอมาฮิโตะไปกันเถอะจ้าสวัสดีค่ะชื่อยุ่งค่ะนิรมนกิพิญโยชัยค่ะเป็นนักพากย์ค่ะพากย์เป็นคุณน้านาสโกะค่ะเป็นน้าของมาฮิโตะค่ะเธอเพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกเราจะเดินเข้าทางประตูหน้ากันนะคุณน้านาสโกะเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนสุภาพนะคะแล้วก็มีใจที่อยากจะให้หลานเนี่ยเปิดใจเพราะว่าคุณแม่เสียไปเราเนี่ยเป็นคุณน้าก็อยากจะเข้ามาดูแลแทนอยากจะให้เขาว่ารับเราเป็นแม่อะไรเงี้ยค่ะโอ้ยมุกหลอกลวงเดิมๆของพวกมนุษย์เจ้ายังไม่ตายสักหน่อยขออภัยที่เสียมารยาทสวัสดีครับอวจิรวัฒน์นะครับวันนี้มาภาคหนังเรื่องเด็กชายกับนกกระสาครับในที่สุดก็ปรากฏตัวมาสักทีให้ข้าได้นำพาเจ้าไปหาแม่ของเจ้ากันเถอะแล้วเรื่องนี้อวภาคเป็นนกกระสาครับนกกระสานี่จะเป็นเพื่อนที่ร่วมผจญภัยไปกับมาฮิโตะครับนาซึโกะมาหาฉันเถอะนะด้วยออมแอบนพวรรณเหมบุตรค่ะภาคเป็นฮิมิค่ะในเรื่องเจ้าแห่งมหาศิลาได้โปรดฟังคำวิงวอนของข้าฮิมิก็เป็นเด็กสาวผู้ร่าเริงชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยฮิมิจะเป็นคนที่รู้ว่านะนัสโกะอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ว่าจะช่วยมาฮิโตะได้ยังไงค่ะความจริงแล้วที่แห่งนี้ก็เคยมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นนะเจ้าคะพี่โอนะคะภาพเป็นคุณยายไอโกะเป็นคุณยายผู้ดูแลบ้านของน้านัสโกะซึ่งเป็นผู้กุมความลับของบ้านหลังนี้เอาไว้นะคะเป็นคุณยายที่น่ารักมากๆค่ะก่อนหน้ายกปฏิวัติเมจิจู่ๆมันก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าตู้มองเข้ากับพื้นดินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมีคนงานตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บกันเยอะเลยเจ้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อชิชนกย้ำมานะคะภาคเป็นตัวที่ชื่อว่าคิริโกะนะคะเป็นสาวห้าวแข็งแกร่งแล้วก็มีเสียงหัวเราะจริงใจแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นผู้ดูแลวาระพูดน้อยที่น่ารักในโลกไร้กันเวลาค่ะ สมแล้วที่เป็นคู่กัดกันทั้งสองคนเป็นนัตสึโกะซังด้วยกันเลยนะฉันต้องอยู่เลี้ยงวาระอยู่ที่นี่อีกอย่างเจ้าแห่งหอคอยสั่งให้เจ้านำทางเข้าไปมาฮิโตะเหรอมาฮิโตะหน่อยนะเจ้าพวกปีศาจมาฮิโตะกลายร่างเป็นนกไปแล้วเหรอสวัสดีครับผมแขกวรวุฒิวรเนตรครับภาคเป็นโชอิจิครับในเรื่องครับโชอิจิก็จะเป็นคุณพ่อนะครับที่รักลูกมากนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีนิสัยบุ่มบามมีติดนักเลงหน่อยๆนะแต่ว่าจะมีความจริงใจแล้วก็อบอ้อมอารีกับคนรอบข้างหรือลูกน้องอะไรเงี้ยครับผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานเนี่ยได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนดีๆสักเรื่องนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่ามาดูเด็กชายกับนกกระสาครับเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมากเลยทีเดียวครับอย่าลืมติดตามชมนะครับอวอร์คอนเฟิร์มการันตีครับข้าก็อยากจะฝากนะคะให้ติดตามหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบเป็นแนวแบบฟีลกู๊ดอบอุ่นหัวใจนะคะก็ไม่เป็นกำลังใจให้กับคุณนาเนสุโกะด้วยว่าจะทำให้มาฮิโตะเนี่ยเปิดใจได้สำเร็จหรือเปล่านะคะคิริโกะจะมีบทบาทยังไงจะช่วยมาฮิโตะได้ไหมมาหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์อยากจะฝากให้มาดูความน่ารักแบบบุ่มบามของคุณพ่อโชอิจินะครับในเรื่องเด็กชายกับนกกระสานะครับในวันที่11มกราคมนี้นะครับฮิมิจะพามาฮิโตะไปพบนาเนสุโกะได้หรือไม่และภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่ามาเอาใจช่วยฮิมิกันด้วยนะคะครับผมขอฝากเรื่องเด็กชายกับนกกระสาไปดูครับอ่านว่าเด็กชายนะครับไม่ใช่เด็กหายนี่เธอเนี่ยเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่มาฮิโตะรีบหนีไปล
ลกใบนี้ของข้ายังมีอะไรต้องทำอีกมากคุณแม่ครับมาฮิโตะเจ้าจะรับสารต่องานของข้าได้หรือไม่